ดร.สันติปาหวายอธิบดีกรมพระศึกษาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่13โดยมีนายสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวต้อนรับดร.วินิจจันทร์มนตรีผู้อำนวยการสำนักการกีฬากรมพระศึกษากล่าวรายงานพร้อมในนักกีฬาผู้สูงอายุจาก76จังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันณสถาบันการพระศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์โดยก่อนพิธีเปิดขบวนมัสคอตพี่มะขามขบวนป้ายการแข่งขันขบวนธงชาติธงการแข่งขันธงกรมพระศึกษาขบวนประชาชนจิตอาสาขบวนนักกีฬาผู้สูงอายุจาก76จังหวัดเดินเข้าสู่บริเวณพิธีเปิดและรับชมการแสดง1จังหวัดหลากหลายวัฒนธรรมจากนั้นอธิบดีกรมพระศึกษากล่าวเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการและเชิญธงการแข่งขันและธงจังหวัดเพชรบูรณ์ขึ้นสู่ยอดเสาตามด้วยนักกีฬาคบเพลิงจุดไฟกระถางคบเพลิงเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่13มาขมานเกมเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการซึ่งการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่13ประจำปี2562ภายใต้ชื่อการแข่งขันว่ามะขามหวานเกมก็มาจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง12พฤษภาคมที่สนามกีฬากลางสถาบันการพระศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจและอารมณ์ที่ดีสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น10ชนิดกีฬาประกอบด้วยการแข่งขันกรีธากอล์ฟแบดมินตันเปตองวูดบอลหมากรุกไทยตะกร้อลีลาดการประกวดแอโรบิกมวยไทยเกตบอลและกิจกรรมนันทนาการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะผู้สูงอายุสี่โมงเย็นของวันที่9พฤษภาคม2562ครับผู้สื่อข่าวรับแจ้งว่าในพื้นที่ของอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์มีฝนตกลงมาอย่างหนักนานนับชั่วโมงเป็นผลทำให้มีต้นไม้ใหญ่ริมทางล้มทับรถเก๋งจนได้รับความเสียหายนอกจากนั้นยังล้มทับสายไฟฟ้าแรงต่ำจนชุดเสาไฟฟ้าหักโค่นถึง3ต้นจึงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุภายในถนนชุมชนหมู่ที่5ตำบลหนองไผ่อำเภอหนองไผ่พบรถเก๋งยี่ห้อนิสสันซันนี่สีบรอนซ์ทองทะเบียนกไก่จจ1290เพชรบูรณ์ถูกต้นสะดาวใหญ่ล้มทับบริเวณฝากระโปรงและแก้มข้างรถฝั่งคนนั่งได้รับความเสียหายนอกจากนั้นต้นสะดาวยังล้มไปพาดกับสายไฟฟ้าแรงต่ำจนจุดเสาไฟฟ้าตั้งแต่ปากซอยถึงจุดเกิดเหตุหักโค่นเสียหายถึง3ต้นส่งผลทำให้ไฟฟ้าดับทันทีเบื้องต้นทางเจ้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองไผ่เข้ามาตัดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวพร้อมทั้งเร่งดำเนินการครับในการติดตั้งเสาไฟฟ้าต้นใหม่แทนต้นเดิมที่เสียหายรวมถึงเจ้าที่เทศบาลตำบลหนองไผ่นำอุปกรณ์เครื่องมือมาดำเนินการตัดต้นสะดาวใหญ่ที่หักโค่นออกจากรถเก๋งและเคลื่อนย้ายออกจากถนนเพื่อเปิดเส้นทางกับชาวบ้านได้สัญจรไปมาตามปกติจากการสอบถามในประดิษฐ์ตรีแจ่มอายุ40ปีอยู่บ้านเลขที่232/1หมู่5ตำบลหนองไผ่อำเภอหนองไผ่เจ้าของรถเก๋งที่เสียหายบอกว่าปกติตอนกลางวันตนเองนั้นจอดรถเก๋งไว้บริเวณดังกล่าวเป็นประจำเนื่องจากมีต้นไม้ให้ร่มเงาบังแดดส่วนในช่วงเย็นก็จะย้ายมาจอดไว้ที่บ้านกระทั่งช่วงเย็นวันนี้เกิดฝนตกออกมาอย่างหนักต่อเนื่องติดต่อกันนานนับชั่วโมงจนฝนหยุดตกได้สักพักตนได้ยินเสียงของรากไม้ตนได้ยินเสียงรากไม้รั่นและเสียงต้นไม้ล้มดังโครมพอวิ่งออกมาดูก็พบว่าต้นสะดาวนั้นล้มทับรถเก๋งของตนจนเสียหายและยังทับสายไฟฟ้าจนเสาไฟฟ้าหักล้มอีก3ต้นจึงรีบโทรแจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบและให้การช่วยเหลือส่วนสาเหตุที่ต้นสะดาวหักโค่นในครั้งนี้คาดว่าดินอาจจะอิ่มน้ำจนรากไม้ยึดดินไม่อยู่ทำให้ต้นสะดาวล้มฟาดทับรถเก๋งดังกล่าวตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้เลื่อนการขึ้นภาษีสรรพสามิตยาสูบจากเติมที่จะมีการกำหนดขึ้นเป็น 40% ในเดือนตุลาคม2562นี้ออกไปอีก1ปีเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของชาวไร่ยาสูบนั้นนายกิติทัศน์ผาทองตัวแทนภาคียาสูบแห่งประเทศไทยได้นำชาวไร่ยาสูบจากภาคเหนือภาคอีสานและเพชรบูรณ์สุโขทัยจำนวน100คนรวมตัวกันที่กระทรวงการคลัง
เพื่อมอบดอกไม้และแสดงความขอบคุณนายอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ได้เสนอคณะรัฐมนตรีให้จัดงบประมาณช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ยาสูบและเลื่อนการขึ้นภาษี 40% ออกไปโดยมีนายยุทธนายิ้มการุณรองปลัดกระทรวงการคลังเป็นตัวแทนรับมอบโดยที่นายกิติทัศน์กล่าวว่าชาวไร่ยาสูบขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่รับฟังความเดือดร้อนของชาวไร่ 50,000 ครอบครัวทั่วประเทศและเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับชาวไร่159ล้านบาทรวมทั้งมีการพิจารณาถึงผลกระทบที่จะเกิดกับชาวไร่หากมีการขึ้นภาษีบุหรี่อีกครั้งในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งตลอด1ปีที่ผ่านมานั้นชาวไร่ยาสูบได้ส่งหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า120ฉบับเดินทางเข้ากรุงเทพร่วม20ครั้งรวมทั้งจัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องและตัวแทนพรรคการเมืองต่างๆขอให้รัฐบาลเลื่อนการขึ้นภาษีบุหรี่จะได้ลดผลกระทบต่อเกษตรกรชาวไร่ยาสูบที่มีรายได้น้อยและยังสามารถรักษาอาชีพยาสูบเอาไว้ได้ด้านนายสงกรานต์ภักดีจิตนายกสมาคมชาวไร่ยาสูบจังหวัดเพชรบุรีกล่าวเสริมว่าการขึ้นภาษีบุหรี่ทุกปีติดกัน 3-4 ปีที่ผ่านมาทำให้ชาวไร่ยาสูบต้องเดือดร้อนเพราะถูกลดโควต้าการรับซื้อใบหญ้าไปเกือบ 50% ทำให้ขาดรายได้มีหนี้สินเพิ่มขึ้นคิดเป็นรายได้ของชาวไร่ที่หายไป 2,000 ล้านบาทซึ่งตอนแรกก็รู้สึกกังวลกับอนาคตเพราะไม่รู้ว่าปีนี้จะได้ปลูกยาสูบหรือไม่แต่พอรู้ข่าวว่ารัฐบาลจะยังไม่ขึ้นภาษีบุหรี่ก็ดีใจมากที่ชาวไร่ยาสูบยังไม่ถูกทอดทิ้งเชื่อว่าการจ้างงานและเศรษฐกิจในพื้นที่ที่ปลูกยาสูบก็จะดีขึ้นด้วยซึ่งหลังจากนี้หากมีการตั้งรัฐบาลใหม่จะมีการจัดประชุมขึ้นอีกครั้งและเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับฟังข้อเสนอของอุตสาหกรรมและร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาต่อไปไม่มีใครเหมือนใครแต่ทุกคนมีคลาสได้เหมือนกันใหม่ Yamaha Grand Filano Hybrid ชีวิตมีคลาสสมาร์ทไปกันถ้าต้องการกำจัดวัชพืชในไร่ข้าวโพด2ครั้งจะมีค่าอะไรบ้างก็มีค่ายาคุมค่ายาฆ่าค่าตัวลุงเขียวเพื่อนลุงเขียวญาติลุงเขียวแล้วก็ค่าจ้างค่าข้าวค่าน้ำค่าโน่นค่านี่ค่าละโอ้ยอะไรกันนะกันนะกว่าจะได้ค่ายาเนี่ยโดนไปหลายค่าเลยขอแนะนำคลีโอโปรสารกำจัดวัชพืชในไร่ข้าวโพดยุคใหม่ไม่ต้องขุมไม่ต้องไล่ร่องไม่ต้องฉีด2ครั้งกำจัดได้ทั้งใบแคบใบกว้างคลีโอโปรสารทับได้ใช้ครั้งเดียวเจียไตรับประกันคุณภาพเกิดอุบัติเหตุเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับนอกจากจะเกิดความเสียหายแล้วยังเสียเวลาอีกด้วยไหนจะเคลียร์กับคู่กรณีไหนจะเรียกประกันไหนจะแจ้งตำรวจวุ่นวายไปหมดข่าวดีชีวิตคุณจะง่ายขึ้นด้วยมีเคลมแอปพลิเคชันใหม่จากคปภ.ที่จะทำให้เราสามารถจัดการกับความวุ่นวายหลังเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆโดยสามารถดาวน์โหลดฟรีได้ทั้งระบบ iOS และ Android ใช้งานครั้งแรกให้สมัครลงทะเบียนและกรอกข้อมูลทุกอย่างให้ครบเช่นชื่อรุ่นรถทะเบียนรถและข้อมูลการประกันภัยหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นให้ใช้แอปพลิเคชันถ่ายภาพบรรยากาศบริเวณที่เกิดเหตุโดยรอบให้เห็นทั้งรถเราและรถคู่กรณีและถ่ายภาพความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุเช่นรอยแตกรอยยุบรอยถลอกหรือรอยบุบเป็นต้นแล้วระบบจะให้เราแลกกันสแกน QR code เพื่ออัปเดตข้อมูลกับคู่กรณี
ซึ่งระบบจะทำการแจ้งตำรวจและแจ้งบริษัทประกันภัยที่ลงทะเบียนไว้ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ตำรวจและบริษัทประกันภัยสามารถย้ายรถไปจอดที่ไหลทางเพื่อจะได้ไม่เป็นปัญหาการจราจรเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวแอปพลิเคชันมีเคลมจากคอปพอคลิกเดียวฉับไวอุ่นใจประกันมาคอปพอคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณหาข้อมูลเพิ่มได้ที่ www.oic.or.th สายด่วนคอปพอ1186ผมเลิกแล้วครับผมเลิกใช้สำเนาแล้วครับเลิกแล้วครับเลิกใช้สำเนาแล้วครับเลิกแล้วครับเลิกใช้สำเนาแล้วครับติดต่อภาครัฐไม่ใช้สำเนาแล้วครับไทยแลนด์ยุค 4.0 นวัตกรรมต้องมุ่งไปสู่จุดหมายบริการรวดเร็วทันใจทุกหน่วยงานจัดให้ได้เลยฟรีฟรีใช้บัตรประชาชนใบเดียวไม่ต้องถ่ายสำเนาสบายสบายเลิกใช้สำเนาดีกว่าไม่เสียเวลาสิ้นเปลืองวุ่นวายเลิกแล้วครับเลิกใช้สำเนาแล้วครับเลิกแล้วครับเลิกใช้สำเนาแล้วครับติดต่อภาครัฐไม่ใช้สำเนาแล้วครับปรับตัวโลกดิจิทัลคนไทยไม่เดือดร้อนแบกสำเนามากมายเพราะภาครัฐเขาหยุดใช้กระดาษเพื่อผลประโยชน์ของชาติพี่น้องโอเคมะถือบัตรประชาชน1ใบทำธุรกรรมที่ไหนก็ได้ติดต่อรวดเร็วว่องไวกับหน่วยงานรัฐที่เราเชื่อถือบนยุคนั่งถ่ายสำเนามันเฉยมันเอาพอแล้วไม่มือวันนี้ภาครัฐเลยลื้อระบบสำเนาให้มันหมดไปปักหมุดโครงการนำร่องอยากให้พี่น้องหน้าตาสดใสบริการทุกไลฟ์สไตล์รัฐเขาจัดให้เต็มใจทันทีไม่ต้องนั่งรอเป็นวันเหมือนวันก่อนๆแล้วนะคุณพี่ยกเลิกไปเลยก็ดีระบบสำเนาไม่เอามันเปลืองเลิกแล้วครับเลิกใช้สำเนาแล้วครับเลิกแล้วครับเลิกใช้สำเนาแล้วครับติดต่อภาครัฐไม่ใช่สำเนาแล้วครับเลิกแล้วครับเลิกใช้สำเนาแล้วครับเลิกแล้วครับเลิกใช้สำเนาแล้วครับติดต่อภาครัฐไม่ใช่สำเนาแล้วครับโอ้ยเถ้าจักก็เป็นยังไงเนาะปีเนี่ยเฮ็ดไหนเฮ็ดหน้าก็จักก็สิปิดตาได้หมากได้ผลบ่โอ้ยเป็นยังไงเนาะก็นั่นแล้วซุมือนี่อากาศมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาข้อยก็คิดหน้าอยู่นี่เถ้าแม่นติล่ะจักก็สิน้ำท่วมจักก็สิฝนแรงจักก็สิโรคระบาดพวกสิเฮ็ดจังได๋ล่ะบาดนี้ดีบ่ดีนี่ข้อยว่าหิมะสิตกพร้อมนี่เถ้านั่นเป็นจังซั่นตัวอีกอ่ะโอ้ยเฮ็ดหน้าปีนี้สิขาดทุนอยู่ได้กำไรเนาะข้อยก็คิดนักไม่ต้องกังวลนะครับเพราะเราสามารถบริหารความเสี่ยงด้วยการทำประกันภัยข้าวนาปีฟรีสำหรับเกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเชื่อธกส.สำหรับเกษตรกรทั่วไปที่ไม่ได้เป็นลูกค้าสินเชื่อธกส.จ่ายเพียง34บาทต่อไร่สำหรับเกษตรกรที่ต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถจ่ายเพิ่มตามระดับความเสี่ยงของพื้นที่ได้ดังนี้พื้นที่เสี่ยงต่ำจ่ายเพิ่ม5บาทต่อไร่พื้นที่เสี่ยงปานกลางจ่ายเพิ่ม15บาทต่อไร่และพื้นที่เสี่ยงสูงจ่ายเพิ่ม25บาทต่อไร่โดยคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากภัยน้ำท่วมหรือฝนตกหนักภัยแล้งฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วงลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่นภัยอากาศหนาวหรือน้ำค้างแข็งลูกเห็บไฟไหม้และภัยจากช้างป่าความคุ้มครองพื้นฐาน 1,260 บาทต่อไร่ความคุ้มครองส่วนเพิ่ม240บาทต่อไร่ในกรณีที่ความเสียหายเกิดจากศัตรูพืชหรือโรคระบาดความคุ้มครองพื้นฐาน630บาทต่อไร่ความคุ้มครองส่วนเพิ่ม120บาทต่อไร่เกษตรกรสามารถตรวจสอบเงื่อนไขความคุ้มครองและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของคปภ.หรือติดต่อสำนักงานคปภ.ใกล้บ้านนะครับโอ้ยมันมียังสี่ยุติคันมียังสี่มันก็หายวังคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเขาหาข้อมูลเพิ่มได้ที่ www.oic.or.thสายด่วนคปภ. 1186ในเวลาต่อมาเท่าหลังจากเคี่ยวเขาแล้วนี่ค่อยว่าสิปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อหารายได้เสริมจะว่าเป็นยังไงเท่าคือบ่โอ้ยมันสิคือบ่เท่ามันสิได้ผลบ่มันสิมีหน้ามีท่าอยู่ได้มะโหดมันสิบ่ตายขาดทุนเบิดบ่
เออแม่นล่ะเนาะหืมแต่ตอนที่เฮาปลูกข้าวหน้าปีนั่นเขาก็ยังมีประกันภัยข้าวหน้าปีอยู่นั่นเด้เขาพูดกับสิบ่มีคือกันที่ละเฒ่าเออแม่นอยู่เด้ล่ะเนาะมันสิมีอยู่บ่ฮะมีสิครับกับประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฟรีสำหรับเกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเชื่อธกส.สำหรับเกษตรกรทั่วไปที่ไม่ได้เป็นลูกค้าสินเชื่อธกส.จ่ายเพียง 23.60 บาทต่อไร่สำหรับเกษตรกรที่ต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถจ่ายเพิ่มตามระดับความเสี่ยงของพื้นที่ได้ดังนี้พื้นที่เสี่ยงต่ำ3 บาทต่อไร่พื้นที่เสี่ยงปานกลาง10 บาทต่อไร่และพื้นที่เสี่ยงสูง23 บาทต่อไร่โดยคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากภัยน้ำท่วมหรือฝนตกหนักภัยแล้งฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วงลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่นภัยอากาศหนาวหรือน้ำค้างแข็งลูกเห็บไฟไหม้และภัยจากช้างป่าความคุ้มครองพื้นฐาน 1,500 บาทต่อไร่ความคุ้มครองส่วนเพิ่ม240บาทต่อไร่ในกรณีที่ความเสียหายเกิดจากศัตรูพืชหรือโรคระบาดความคุ้มครองพื้นฐาน750บาทต่อไร่ความคุ้มครองส่วนเพิ่ม120บาทต่อไร่เกษตรกรสามารถตรวจสอบเงื่อนไขความคุ้มครองและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของคปภ.หรือติดต่อสำนักงานคปภ.ใกล้บ้านนะครับโอ้ยมันมีจังสิยุติคันมีจังสิมันก็หายวังคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเฮาหาข้อมูลเพิ่มได้ที่ www.oic.or.th สายด่วนคปภ. 1186